คยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะตอนกลางคืนนอนฝันตื่นเช้ามาเอาเฮ้ยฝันที่เป็นจริงหนุ่มคนนี้เขาฝันเหมือนกันค่ะว่ามีเหมือนแบบเป็นชายชราคุณผู้ชมมาเข้าฝันบอกว่าเอาไก่ออกให้หน่อยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะปล่อยไว้เฮียสีพระเช้าเตรียมเลยขี่ขึ้นไปนอนตะไม้เท้าเนี่ยไก่ป๋องตะพังแล้วชั้นล่างหรือชั้นเอ๋ยกระดาษมาโมเกะแล้วไก่ป๋องด้วยที่หลังไก่ป๋องแม่งไก่จริงนะเออไก่จริงนะปล่อยไว้นี่คือคลิปตั้งต้นเลยคุณผู้ชมดิฉันจับใจความได้คร่าวๆในทำนองที่ว่าพ่อเท่านะไปเข้าฝันว่าให้มาจับไก่ไปหน่อยใครเอาไก่จริงมาปล่อยเนี่ยแล้วพ่อเท่าเนี่ยแก่แล้วจะกินข้าวยังไงโดยคุณวิวัฒน์เสาวกูลนะคะคุณผู้ชมเขาไปที่ศาลแห่งนี้โดยเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมว่าคือ 3-4 วันก่อนน่ะตอนที่กำลังหลับๆเคยเป็นไหมมันเหมือนหลับมันเหมือนตื่นอะมันจะหลับมันก็ไม่หลับลึกมันจะตื่นมันก็ไม่ได้ลืมตา มันกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะแล้วในฝันก็มีเสียงคล้ายกับชายผู้สูงอายุมาบอกว่าจับไก่ออกจากศาลให้หน่อยศาลที่ว่าคือศาลเจ้าพ่อปราสาททองบริเวณทางขึ้นลงเขาพนมรุ้งฝั่งอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาไม่เห็นมีใครเลยอะแล้วมันแบบมันติดใจอะคุณผู้ชมมันฝันมา 3-4 วันแล้วอะก็เลยชวนเพื่อนเฮ้ยแกไปเป็นเพื่อนหน่อยดิลองไปดูหน่อยเนี่ยคืนก่อนฝันมีใครเอาไก่มาปล่อยจริงหรือเปล่า